สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของใบฟาร์มนะคะวันนี้ฟาร์มจะพาเพื่อนๆไปแต่งหน้าในลุคแต่งหน้าเจ้าสาวแบบเจ้าบ่าวยังไม่เกิดปัจจุบันนี้คือแบบน่ากลุ้มใจจริงๆค่ะประชากรผู้ชายนี่แบบเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะผู้หญิงอย่างเราก็สตรองนะคะถ้าตอนนี้เรายังไม่เจอเหยื่อนะคะเราก็ต้องแต่งหน้าล่อเหยื่อไปก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะฟาร์มจะเตรียมผิวด้วยการมาร์กหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนนะคะวันนี้ใช้ของ Nature Republic ค่ะรุ่นอโลตัวนี้นะคะโอ้เย็นจุ๊บโอเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้15นาทีนะคะเราก็ค่อยมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะหลังจากที่มาร์กหน้าแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตามาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็หน้าก็จะดูไม่ค่อยเหมือนคนโดนของสักเท่าไหร่นะคะแต่เนื่องจากว่าพอเอาคาดผมที่เป็นแบบว่าหูหมีแพนด้ามาใส่ปุ๊บแล้วก็รู้สึกทำไมหน้าฉันเหมือนหมีขนาดนี้ดูขอบตาสิงานเจ้าสาวนะคะเป็นงานที่ค่อนข้างที่เราจะต้องกริปนะคะไม่ได้ค่ะงานนี้สำคัญนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาทำการกันคิ้วก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะฟาร์มจะใช้นาเชียโกผสมกับโซลาไพรเมอร์ตินฟาวเดชั่นนะคะนี่นะคะผสมกันจากนั้นก็เอามาทาหน้าได้เลยค่ะจากนั้นนะคะใช้ชิเชโดสปอตโคเวอร์นะคะตัวนี้ในการปกปิดพวกแบบรอยสิวฝ้ากระทั้งหลายนะคะต่อไปนะคะฟาร์มจะใช้โซลาไพรเมอร์ตินฟาวเดชั่นนะคะผสมกับThe Face Top Shimmer Makeup Base Coordinator นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมีความเป็นชิมเมอร์หน่อยๆอะค่ะพอผสมกับรองพื้นที่ว่ามันมีความบางเบานะคะมันก็จะได้เอฟเฟกต์ที่แบบบางๆแล้วก็เป็นประกายนะคะจะสวยมากค่ะนี่นะคะก็หยดๆรวมกันอย่างนี้นะคะแล้วก็คนจากนั้นนะคะที่เราจะต้องเอามาทาคือจุดที่เราต้องการให้มันแบบพุ่งๆนะคะเห็นไหมคะหน้าก็จะแบบพุ่งต่างกันเลยระหว่างสองข้างนะคะตรงข้างสันจมูกนะคะคือพอเวลาเราทำให้หน้าเราพุ่งได้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือหน้าเราอ่ะมันจะดูเรียวขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตรงหน้าผากนะคะแถวๆตรงนี้พอนะคะไม่ต้องกระจายไปเยอะเดี๋ยวหน้าผากจะดูแบบกว้างเกินไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะแบบค่อยๆกดฟองน้ำเข้าไปอย่างใจเย็นนะคะเราเครื่องสำอางก็จะติดทนค่ะต่อไปใช้ตัวนี้นะคะ Jordana Complete Cover นะคะสีที่ฟาร์มใช้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นสีที่เข้มหน่อยเนอะนี่ก็อย่างนี้เลยตัวนี้เราเอามาทำคอนทัวร์หน้านะคะถามว่าคอนทัวร์ขั้นสุดท้ายไม่ได้หรอก็ถ้าคิดจะทำเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบงานละเอียดการที่เราเก็บมิติได้ตั้งแต่ตอนช่วงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะแล้วก็จะทำให้หน้าดูแบบสวยกริบขึ้นมากกว่าด้วยนะคะมากกว่าการที่แบบจะไปรอเก็บตอนท้ายอย่างเดียวเนาะอ
่อไปนะคะผมจะใช้ครีมมี่บรัชนะคะของ Makeup Story นะคะตัวนี้ใช้สีชมพูค่ะทาเป็นวงรีนะคะจากขอบแก้มเข้ามาถึงตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเรามาเซตรองพื้นนะคะด้วยตัวนี้ค่ะแป้งริมเมลสเตย์แมทนะคะเสร็จแล้วก็ใช้แปรงปัดแป้งนะคะปัดแป้งส่วนเกินออกค่ะแป้งตัวนี้นะคะตอนแรกก็ออกจะขาวๆนะคะแต่สักพักหนึ่งมันจะค่อยๆหายไปค่ะต่อไปนะคะใช้นี่ค่ะ Rew นะคะคลินิกค่ะเป็นเมคอัพเพิร์ลมิสนะคะใช้สำหรับฉีดล็อกเมคอัพของเราให้ติดทนนานนะคะประกายชิมเมอร์เล็กๆนะคะทำให้หน้าดูแบบมีความผ่องมีออร่ามากขึ้นด้วยค่ะในส่วนของคิ้วนี้นะคะฟาร์มใช้สีของ Glassy นะคะเบอร์04ค่ะเนื่องจากการเป็นเจ้าสาวนะคะเราก็ควรจะเขียนทรงที่แบบเป็นทรงมาตรฐานแบบว่ามองอีก10ปีก็ยังจะเป็นทรงที่สวยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเป็นทรงที่เป็นแฟชั่นมากเกินไปค่ะจากนั้นนะคะใช้มาสคาร่าคิ้วของ Heavy Rotation เบอร์05ค่ะและสำหรับในส่วนของดวงตานะคะลุคเจ้าสาวของฟาร์มในวันนี้จะเป็นลุคที่แบบฟุ้งฟิ้งฟูๆสวยๆเนี่ยฟาร์มก็จะเป็นคนที่แบบชอบขนตาฟูๆอย่างนี้ก็แต่ยังไงก็ไปดูกันค่ะขั้นแรกนะคะฟาร์มจะใช้ของเบอร์88นะคะแกรมชายค่ะรุ่นนี้ค่ะสีที่ใช้ตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเกลี่ยไปตั้งแต่หลังเปลือกตาช่วงนี้นะคะลงมาเวลาทาพวกนี้ด้วยฟังก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการทาเบสอะไรเบสสำหรับอายแชโดว์เบสไปในตัวเลยนะคะใต้ตาด้วยนะคะในส่วนของหัวตานะคะใช้สีนี้ค่ะจากนั้นนะคะใช้ตัวปัดแก้มของ City Color นะคะแกรมคอร์ดค่ะสีนี้นะคะใต้ตาทาแบบลงมาฟุ้งๆเลยนะคะจากนั้นนะคะใช้อายไลเนอร์แบบสติ๊กนะคะของ COS LOOK นะคะ Auto Pencil ค่ะกรีดให้ชิดเส้นขนตามากที่สุดนะคะหางนะคะวาดต่อลงมาแบบตกๆได้เลยนะคะแล้วก็ตรงส่วนใต้ตานะคะก็ลากเชื่อมกันค่ะแล้วก็วาดมาถึงแค่กลางตาพอนะคะจะได้อย่างนี้ค่ะต่อไปนะคะใช้ COS LOOK AUTO PENCIL EYELINER เหมือนเดิมค่ะแต่เป็นสีน้ำตาลอ่อนลงมานะคะกรีดจากกลางตามาที่หัวตาเลยนะคะไม่ต้องเข้มมากค่ะก็จะดูเหมือนคนขนตาเยอะนะคะในส่วนของหางตานะคะเราก็จะมาเพิ่มความคมอีกนิดนึงนะคะด้วย Miss Teen Maxi Black นะคะนะคะหางมันก็จะดูแบบกริบกริบขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็มาติดตาข่ายตา2ชั้นนะคะชั้นตาก็จะดูชัดขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาติดขนตานะคะโดยใช้ตัวนี้ค่ะของไทจวง Eyelash Angel Lash นะคะเป็นขนตา 3D เบอร์59นะคะตามด้วยการปัดมาสคาร่านะคะวันนี้ใช้ของ BQ ค่ะในส่วนของการปัดแก้มนะคะฟาร์มก็จะใช้ของ City Color นะคะตัวที่เป็นสีชมพูอ่อนที่สุดนะคะจะเอาให้แบลล์หลุดเลยสีที่เหลือนะคะปัดตรงจมูกเล็กน้อยนะคะแล้วก็หนกคิ้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาใช้ตัวนี้ค่ะ
มันก็จะมีความวิบวับวิบวับเหมือนแบบไฮไลท์เลยอันนี้จะเป็นประกายสีขาวๆอมชมพูนะคะทาแล้วแบบหน้าก็จะแบบมีความออร่ากระโดดขึ้นมานะคะเห็นไหมคะข้างเนี้ยจะยังดูแมตๆอยู่นะแต่ข้างเนี้ยจะมีแบบความพุ่งมากขึ้นนะคะจะแบบเป็นพุ่งที่แบบพุ่งละมุนละมุนนะคะไม่ใช่พุ่งแบบพุ่งจ๋าทะลุมิติอะไรแบบนั้นพุ่งจ๋าหนังปะทูอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเห็นไหมคะแบบเขาจะมีความนุ่มมากเลยต่อไปนะคะใช้แป้งของซิฟอรานะคะเบอร์คาราเมลท็อปฟี่นะคะ34ค่ะใช้ในการคอนทัวร์หน้านะคะแล้วก็ทาดั้งไปเลยนะคะในส่วนของลิปสติกนะคะตัวแรกความจะใช้สีแบบส้มนูดๆเลยนะคะนูดมากๆเลยนะคะในการปูผิวข้างล่างนะคะถ้าจะบอกว่าเบอร์ไหนก็ขออภัยด้วยนะคะทำเบอร์หายค่ะแต่ยี่ห้อนี้เป็นของ Wet n Wild นะคะสีขอแบบทนมากจริงๆเสียอย่างเดียวก็คือจะแห้งหน่อยแต่สีเขาดีนะจากนั้นนะคะใช้สีของ Lip Acrylic เบอร์17นะคะทาทับค่ะสีของ Lip Acrylic เนี่ยมันจะแบบมีความนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะสีเบอร์นี้ก็เป็นอีกสีโปรดหนึ่งของฟาร์มนะคะเพราะว่ามันจะแบบมีความแบบบาร์บี้มากทาแล้วมันก็จะแบบเหมือนตุ๊กตานะคะสีสุดท้ายนะคะจะเป็น Wet n Wild นะคะเบอร์ E966 ค่ะจะชมพูแปร๊ดเลยแต่ว่าชาเฉพาะข้างในปากนะให้แบบหน้าไม่ดูซีดเกินไปอะค่ะก็จะมีความแบบปากหน้าจุ๊บด้วยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้เราไปทำผมกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นฟินิชลุคของการแต่งหน้าเป็นเจ้าสาวแบบเจ้าบ่าวยังไม่เกิดนะคะหวังว่าจะเกิดเร็วๆนี้สักทีนะฉันจะเหนี่ยงยานอยู่แล้วให้ฉันรอไปไหนฟัมเป็นคนที่ชอบอะไรหวานๆไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นเจ้าสาวฟัมก็จะชอบที่แบบมันหวานมันฟุ้งมันมีความแบบเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตาหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นลุคของฟัมผมก็จะแบบปัดเอียงๆมานิดนึงให้แบบดูมีอะไรเป็นยังไงบ้างคะสำหรับลุคนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะคะขอโทษนะคะที่หายไปหลายวันขนาดนี้พอดีว่าติดธุระนิดหน่อยนะคะยังไงก็จะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมค่ะรักทุกคน โอเคค่ะสำหรับวันนี้การแต่งหน้าเจ้าสาวแล้วก็ชาแนลของใบฟาร์มก็ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ